ส่วนนายณัฐวุฒิไสเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนะครับพูดถึงนายจตุพรที่ออกมาโจมตีนายทักษิณชินวัตรนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ตอบโต้หรือว่าขยายพื้นที่วิวาทะกับนายจตุพรบุคคลอื่นที่เปิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายหรือการทำงานในสนามการเลือกตั้งเราประกาศความมุ่งมั่นความทุ่มเทการทำงานหนักเพื่อนำประชาธิปไตยกลับมาเป็นรัฐบาลเอานโยบายของพรรคเพื่อไทยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเมื่อถามว่าการออกมาเคลื่อนไหวของนายจตุพรจะทำลายความเชื่อมั่นความไว้วางใจของคนเสื้อแดงรุ่นใหม่ที่ไปสนับสนุนพรรคก้าวไกลหรือไม่นายณัฐวุฒิบอกนะครับว่าพี่น้องคนเสื้อแดงหากจะไปสนับสนุนพรรคประชาธิปไตยคงเป็นเหตุผลอื่นไม่ใช่เรื่องที่นายจตุพรเปิดประเด็นในเวลานี้พี่น้องคนเสื้อแดงยังคงสนับสนุนพรรคเพื่อไทยครับไม่ทะเลาะกับคุณจตุพรนะและถ้าหากว่าสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้เป็นความไม่สบายใจใดๆก็ไม่เป็นไรถ้าหากคุณจตุพรจะหันหน้ามาที่ผมผมก็ยังพร้อมที่จะเดินหน้าทำงานในนามผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยต่อไปโดยไม่แสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันคือผมอยากจะให้มองเข้ามาในพรรคในนี้มันพี่มันเพื่อนมันน้องทั้งนั้นแกนนำพรรคเพื่อไทยสมาชิกพรรคเพื่อไทยแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ต่างๆทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องที่เราเคยกอดคอเคยยืนเคียงข้างกันและวันนี้พวกเรากำลังทำงานหนักพี่ก็ทราบว่าน้องอิงมีหัวใจเป็นคนเสื้อแดงเธอเติบโตมากับการเห็นภาพการถูกกระทำของคนเสื้อแดงเธอหลั่งน้ำตาให้กับความสูญเสียกับความเจ็บปวดของคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นอยากให้พี่นึกถึงภาพวันแบบนั้นแล้วก็ให้น้องอิงได้ทำหน้าที่อย่างที่ควรจะทำอย่างที่ประชาชนเขาตั้งความหวังอย่างที่ประเทศไทยเขากำลังรอคอยโอกาสส่วนกรณีที่คนเสื้อแดงไม่สมหวังกับการเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยในการลงสมัครเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคนั้นนายณัฐวุฒิย้ำนะครับว่าทุกอย่างมีกระบวนการสรรหาครับวันพี่น้องเสื้อแดงที่อาจจะไม่สมหวังกับการเสนอตัวเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยหรือมีความรู้สึกไม่พอใจกับการพิจารณาดังกล่าวผมเองก็ได้พยายามสอบถามกับคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารของพรรคแล้วก็อยากจะให้มีกระบวนการหรือข้ออธิบายที่เป็นเหตุผลตรงไปตรงมาซึ่งแน่นอนว่าขณะนี้ที่เปิดตัวไปก็มีว่าที่ผู้สมัครที่เป็นคนเสื้อแดงจำนวนมากได้รับการมอบหมายจากพรรคแต่โลกของความเป็นจริงก็คือพรรคการเมืองมันไม่สามารถจะจัดสรรตามความต้องการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะได้เพียงอย่างเดียวก็คงจะต้องมีเหตุปัจจัยในการพิจารณาหลายๆด้านผมก็เคารพการตัดสินใจนั้นแต่ว่าเราไม่เคยคิดทอดทิ้งเราไม่เคยคิดทำลายน้ำใจเราไม่เคยคิดจะทำให้มันเกิดความเสียหายทางความรู้สึกระหว่างกันเลยก็หวังใจว่าเมื่อเข้าสู่สถานการณ์เลือกตั้งจริงๆหลังยุบสภาพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายก็จะได้ทบทวนวิธีคิดแล้วก็จับมือร่วมกันเหมือน